ขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันจันทร์ที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของอาตมาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามวาระในส่วนวาระของอาตมานั้น ก็ได้นำเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาธรรมะของเทวดาที่ลงมาถามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านได้ตอบ ได้นำมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบการนำเสนอเรื่องเทวดาก็อาจจะมีส่วนหรือเรื่องราวที่มีรายละเอียดมีเรื่องเล่าเรื่องราวแล้วก็ส่วนที่มีเฉพาะเรื่องของปัญหาธรรมในหลายครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ 2-3 ครั้งเนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องราวของปัญหาธรรมะจากเทวดาล้วนๆไม่ได้มีเรื่องราวประกอบก็มีความคิดว่าการนำเสนอเฉพาะแต่ปัญหาธรรมะของเทวดานั้นอาจจะ มีความเขาเรียกว่าหนักในเนื้อหาหนักในเรื่องราวหนักในเนื้อหาธรรมไปสักหน่อยนะบางคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ที่ฟังง่ายๆฟังสบายๆฟังให้เกิดความจูงใจให้เกิดความสนใจเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเน้นไปในส่วนของการอธิบายธรรมนำเสนอธรรมะที่ค่อนข้างจะหนักหรือว่าอาจจะยากเพราะว่าส่วนของปัญหาธรรมของเทวดานั้นในหลายๆเรื่องในหลายๆสูตรเนี่ยก็มีความยากมีความยากทีเดียวในปัญหาบางปัญหาหรือหลายๆปัญหา ก็เลยมีความคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่เป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องประกอบมีเนื้อหามีเรื่องราวประกอบนั้นก็มีอยู่เยอะในพระไตรปิฎกก็เลยจะนำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาสลับกันในบางวันในบางคราวก็จะนำเฉพาะส่วนของปัญหาธรรมของเทวดาที่หลายๆพระสูตรเนี่ยก็คือบันทึกแต่เรื่องราวที่เป็นบทสนทนาธรรมบทปัญหาธรรมโดยเฉพาะไม่มีเรื่องราวประกอบแต่ว่าในหลายๆส่วนก็จะมีเรื่องราวประกอบเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อหาที่อาตมาได้บรรยายโยงใยกันมาแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าจับเป็นเรื่องหลัก เพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่เยอะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้อมูลที่รวบรวมไว้ในเทวตาสังยุตแล้วก็ข้อมูลที่ปรากฏประปรายในหลายๆส่วนหลายๆจุดในวันนี้ก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเทวดา อีกเรื่องหนึ่งมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้อาจจะโดยเหตุการณ์โดยเรื่องราวนี่บางคนอาจจะเคยรับฟังรับรู้บางคนอาจจะยังไม่เคยนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพาไปดูสาว
ชาวสวรรค์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพาไปดูสาวชาวสวรรค์ก็คือพาไปดูนางฟ้าอันนั้นเรื่องราวว่าจะพาใครพาใครไปยังไงไปเพื่ออะไรก็ติดตามฟังกันก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆจะเป็นการโฆษณานะฮะเป็นการเปิดเรื่องนะให้บางคนอาจจะอยากจะรู้มันยังไงพระพุทธเจ้าพาไปดูสาวชาวสวรรค์เนี่ย ก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านได้กลับไปเมืองกบิลพัสดุ์กลับไปโปรดพญาติตามคำอาราธนานิมนต์หรือว่าตามความปรารถนาของพระเจ้าสุทโธทนะคือพระบิดาพระราชบิดาซึ่งนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกบวช พระองค์ก็พยายามที่จะเฝ้าติดตามข่าวความเป็นไปของลูกพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในสถานะเป็นลูกของพระองค์แม้ไปบวชเป็นพระแล้วก็ตามจนได้ข่าวว่าพระองค์นั้นได้รับได้การได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ไปประกาศธรรมไปประจำอยู่ที่วัดเฉดยับวัดเวรุวันที่เมืองราชคฤห์ก็ได้ส่งอำมาตย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ราชบุรุษไปทูลนิมนต์ว่าให้กลับไปเยี่ยมพระนครกบิลพัสดุ์เพราะว่าพระองค์ก็คิดถึงมากตามภาษาของพ่อคิดถึงลูกก็ส่งไปหลายครั้งตามเรื่องราวเนี่ยแต่ว่าแต่ละครั้งที่คณะที่ส่งมาทูตที่ส่งมานั้นก็ปรากฏว่าเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มใสแล้วก็ออกบวชนะออกบวชกันทุกคณะจนมาถึงคณะของท่านการุทายีอมาเนี่ยก็ส่งมาเป็นคณะสุดท้ายแต่ท่านการุทายีอมาตเนี่ยฟังแล้วก็บวชเหมือนกันแต่ว่าบวชแล้วไม่ลืมนะไม่ลืมเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมายก็คือให้มาทูลนิมนต์นะกราบทูลนิมนต์พระเจ้าเสด็จกลับเมืองกบิลพัสดุ์เพื่อไปโปรดพระญาติหรือเพื่อไปเยี่ยมทางพระญาติพ่อแม่บ้างนี่ถ้าพูดถึงพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าท่านที่อยู่ในแวดวงการศึกษาพุทธประวัติฟังมาก็จะรู้ว่าพ่อพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุทโธทนะแต่ว่าแม่ของพระพุทธเจ้าที่ให้กำเนิดพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าสิริมหามายาแต่เมื่อคลอดพระพุทธเจ้าแล้วได้7วันเนี่ยพระนางก็สวรรคตนะเพราะว่ารับทำหน้าที่หรือว่ารับจ็อบมาเพียงแค่นั้นแม่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยรับจ็อบพิเศษความหมายในนี้หมายถึงว่ารับในการมาเกิดแล้วก็ให้กำเนิดเนี่ยเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ปรินิพพานหรือว่าก็สวรรคตหรือว่าตายนะ7วันหลังจากคลอดต้องตายทุกคนอันนี้เป็นธรรมดาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่รับจ็อบพิเศษอย่างว่านะรับหน้าที่มาเป็นพุทธมารดาเนี่ยมีอายุแค่7ปีไม่ใช่7วันโทษทีมีอายุแค่7วันนะหลังจากให้การประสูติพระพุทธเจ้าแล้วมีอายุได้แค่7วันก็จะสวรรคตอันนี้เป็นธรรมดานะแล้วก็มีการบันทึกไว้ในอัปปกายุสูตรเนี่ยที่พระอานนท์ท่านไปเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความน่าคิดน่าอัศจรรย์ว่า
ท่านคิดว่าทำไมพระมารดาจึงมีอายุสั้นหลังจากให้อุบัติหรือการให้ประสูติพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าก็เป็นจริงตามนั้นพระมารดาของพระองค์นั้นก็มีอายุสั้นหลังจากให้การประสูติแล้วก็7วันแล้วก็สวรรคตแล้วก็พระเจ้าในสูตรนั้นก็ยืนยันว่าพระมารดานั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตทีนี้ต่อมาเนี่ยหลังจากที่พระนางสิริมหามายาหรือว่าแม่ของพระเจ้าแม่แท้ของพระองค์นั้นสวรรคตแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ตั้งพระนางหรือว่าก็คือน้องของแม่เนี่ยก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยขึ้นมาเป็นพระอัครมเหสีแทนพระนางสิริมหามายาผู้พี่แล้วก็พระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้ก็ได้ให้กำเนิดเจ้าชายเจ้าหญิงสองท่านก็คือเจ้าชายก็คือเจ้าชายนันทะซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะนี่หมายมั่นปั้นมือที่จะให้สืบราชสมบัติแทนตอนแรกก็หมายมั่นปั้นมือจะให้พระพุทธเจ้าในสมัยนั้นโดยชื่อว่าเจ้าสัจสิทธัตถะเนี่ยของราชแทนแต่เมื่อพระองค์ออกบวชนะก็แล้วก็พระองค์ได้แต่งงานใหม่กับพระนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วก็ได้เจ้าชายตันทะเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะก็มีความหวังยังมีความเขาเรียกว่าใจยังชื้นอยู่หรือว่ายังดีใจว่าจะมีเจ้าชายนันทะนี้สืบราชสมบัติแทนแล้วก็ได้ลูกสาวหรือว่าพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งก็คือพระนางรูปนันทานันทะกับรูปนันทะหรือว่านันทาเนี่ยก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกที่เกิดจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีศักดิ์เป็นน้องของพระพุทธองค์น้องต่างมารดาก็คือมีน้องพระพุทธเจ้าท่านมีน้องอยู่สองคนก็คือเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงรูปนันทะอันนี้ก็เกินมาให้ทราบว่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าพาไปดูสาวชาวสวรรค์นั้นพาใครก็จะเปิดตัวละครมาแล้วนะก็คือเพนี่แหละเนี่ยพาเนี่ยเนี่ยพาน้องของท่านนี่แหละคนใดคนหนึ่งแล้วก็ติดตามตอนต่อไปก็เฉลยเลยก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องมันจะเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องเข้าราวนะก็คือพาน้องชายคือเจ้าชายนันทะเนี่ยซึ่งในคราวที่อย่างที่บอกว่าในคราวที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับไปเยือนกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมเยือนโปรดพระญาติแล้วก็เยี่ยมเยือนพ่อแม่เนี่ย พระพุทธองค์ไปแค่7วันตามภารกิจเห็นว่าอย่างนั้นนะ7วันในวันที่3ที่พระพุทธเจ้าไปเนี่ยก็เป็นวันที่เจ้าชายนันทะเนี่ยแต่งงานนะแต่งงานแล้วก็ในวันแต่งงานนั้นก็เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าไปเนี่ยแต่ในวันที่3ก็เลยได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปร่วมงานนะไปเป็นมงคลไปประกอบพิธีไปฉันไปทำบุญน่ะงานมงคลงานแต่งงานในพระพุทธเจ้าก็มีแผนอยู่ในใจว่าจะอยากจะให้น้องชายคือต่างมารดาคือเจ้าชายนันทานี่ออกบวชเนี่ยพอไปงานแต่งงานแล้วเนี่ยเมื่อฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยยื่นบาตรให้ยื่นบาตรให้เจ้าชายนันทะเนี่ยคล้ายๆว่าให้อุ้มบาตรไปส่งนะไปส่งพระองค์ที่วัดพระพุทธเจ้าก็ทำตามนั้นยื่นบาตรให้เจ้าชายนันทะก็ต้องรับแล้วก็ต้องออกมาส่งทีนี้ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะรับเอาบาตรหลังจากเสด็จออกจากบ้านหรือว่าออกไปสักระยะหนึ่งอะไรเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยอมรับบาตรที่ให้น้องชายคือเจ้าชายนันทะนี้ก็เดินไปจนเดินไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าชายนันทะก็หวังว่าพระองค์จะรับตอนนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่รับสักทีจนถึงวัดจนถึงที่อยู่
นะจนถึงวัดก็พอถึงวัดแล้วตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยออกจากพระราชวังออกจากบ้านออกจากงานแต่งงานเนี่ยก็มี คนไปบอกเจ้าสาวของเจ้าชายนันทะเนี่ยชื่อว่านางชนบทกัลยาณีชนปทกัลยาณีสักกิยาณีก็คือเจ้าหญิงที่มีความงามในบ้านเมืองนั้นซึ่งเป็นชาวสากยะนางชนบทกัลยาณีว่าเจ้าชายนันทะนั้นได้เสด็จอุ้มบาตรตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยพระนางก็รีบขึ้นไปบนปราสาทแล้วก็เปิดหน้าต่างมองดูแล้วก็ตะโกนตามตะโกนบอกว่าพระองค์พี่หรือว่าเจ้าพี่ก็แล้วแต่แหละอาจจะเรียกมาขอให้พระองค์นั้นเสด็จกลับมาไวๆนะรีบกลับมานะก็ได้ตะโกนบอกตะโกนเรียกไปอย่างนั้นแล้วคำนี้นะมันก้องอยู่ในหูแล้วก้องอยู่ในใจเจ้าชายนันทะมันแบบว่าเสียดแทงใจมากแม่กำลังแต่งงานแล้วพระเจ้าพาไปวัดยังไม่รู้ว่าพาไปอะไรเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมเจ้าชายนันทะนะแต่ว่าพอไป ถึงวัดแล้วพระเจ้าก็ชวนทันทีเลยปัจจุบันทันด่วนชวนว่านันทะเธอจะบวชไหมนะเพราะว่าเจ้าชายนันทะเพิ่งแต่งงานเนี่ยก็ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าชวนบวชเนี่ยก็ไม่กล้าปฏิเสธนะพระพุทธเจ้าในฐานะพี่ชายชวนบวชพี่เราบวชมาชวนบวชก็ด้วยความเคารพก็เลย ไม่กล้าปฏิเสธก็ตอบรับบอกว่าจะบวชพอตอบรับเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ให้จัดการเลยจัดการให้บวชเลยนะบวชเสร็จแล้วนี่ว่ากันตามเรื่องราวเนี่ยในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระญาติกับเมืองกบิลพัสดุ์นั้นพระองค์นั้นโปรดพุทธมารดาคือพระนางสิริพระนางประชาบดีโคตมีเขาเรียกว่าพระน้านางหรือพระแม่เลี้ยงเนี่ยให้สำเร็จหรือว่าให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเนี่ยโปรดแม่เลี้ยงนะฮะพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็โปรดพระราชบิดาหรือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยให้ได้มรรคผลโดยระดับก็คือในคราวแรกก็ได้โสดาปัตติผลต่อมาฟังธรรมอีกก็ได้สกทาคามิผลและก่อนกลับเนี่ย ก็ได้บรรลุอนาคามิผลนี่พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้เป็นพระอนาคามีในคราวที่พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จกลับไปโปรดพระญาติไปกลับเมืองกบิลพัสดุ์ในข่าวครั้งนั้นแล้วว่าตามเรื่องราวนี้พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยในวาระสิ้นใจวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านพิจารณาธรรมจนได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานพร้อมกับลมหายใจดับเนี่ยพร้อมกับชีวิตดับเนี่ยในขณะเดียวกันนะเขาว่าก็หรือว่าก็คือในบั้นปลายชีวิตท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยไม่ธรรมดานะพ่อของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดก็โปรดจริงๆเพราะอย่างนี้ก็คือโปรดพ่อกับโปรดแม่ถ้าใครก็ตามได้โปรดพ่อโปรดแม่ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนี่ก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วอันนี้ยิ่งตั้งอยู่ในอริยผลเนี่ยก็คือผลหรือว่าประโยชน์หรือสิ่งที่ควรได้ที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐเช่นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงถือว่าได้ตอบแทนอย่างแท้จริงนะทีนี้ เจ้าชายนันทะเนี่ยก็เมื่อบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะก็คือว่าคิดถึงแต่เจ้าสาวนะคิดถึงแต่เจ้าสาว
นะวันแต่งงานวันแรกยังไม่ได้เข้าหอยังไม่ได้อะไรนะก็พระพุทธเจ้าชวนไปบวชเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็คิดถึงแต่เจ้าสาวแล้วก็คำที่เจ้าสาวบอกว่าเสด็จพี่นะพระพี่ขอพระองค์จงเสด็จกลับมาโดยเร็วนะรีบกลับมานะถ้าพูดภาษาธรรมดาเจ้าพี่หรือว่าพี่คะก็รีบกลับมานะคำนี้มัน ก้องอยู่ในหูและในใจของพระนันทะซึ่งเป็นพระน้องชายของพระพุทธเจ้านะอยู่ตลอดเวลานะจนไม่เป็นอันศึกษาปฏิบัติธรรมอะไรแม้ในข่าวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพาไปเสด็จเมืองราชคฤห์กลับเมืองราชคฤห์แล้วเนี่ยแล้วก็มาที่เมืองสาวัตถีเพราะว่ามาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มาสร้างวัดแล้วก็นิมนต์ให้มาอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็พามาด้วยพามาอยู่เมืองสาวัตถีเนี่ยที่วัดเชตวันเนี่ยก็ไม่เป็นอันกินอันนอนคิดถึงแต่เจ้าสาวเรามันความคิดถึงมันก็คือทำให้อยากศึกนะ เมื่อมีใจค้นคิดอยู่กับเจ้าสาวแม้มาบวชแล้วมาบวช ด้วยความจำใจเนี่ยนะก็เลยยังคิดถึงแต่เจ้าสาวนี้มันก็ต้องคิดอยากศึกแหละนะทีนี้คำ ว่าอยากศึกเนี่ยภาษาบาลีภาษาเดิมเขาใช้คำว่ากสังนะอาจจะเป็นคำที่ฟังดูสมัยปัจจุบันก็อาจจะว่าไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าคำดั้งเดิมเขาก็ว่ากสังนะก็คืออยากศึกแต่ความหมายคือว่าอยากศึกแต่ว่าเราอาจจะใช้ความหมายในภาษาไทยในปัจจุบันนี้ไปในทางระหว่างชายระหว่างหญิงอะไรอย่างนั้นก็ใดๆก็ตามนะฮะเมื่อท่านอยากศึกท่านก็เลยไปพูดเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวเก็บไว้ในใจไม่ไหวก็เลยพูดกับพระด้วยกันบอกว่านี่ผมเนี่ยถูกบังคับให้บวชผมไม่มีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เขาเรียกว่าการบวชหรือว่าการใช้ชีวิตของพระนี่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติประเสริฐเนี่ยผมอยากจะศึกก็พูดอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าพูดถึง3ครั้งพูดถึง3ครั้งจนพระก็พูดกันบอกว่าโอ้เจ้าชายนันทาเนี่ยถูกบังคับให้บวชหรือว่าอยากศึกละคนง่ายก็คือว่าอยากจะศึกเรื่องมันก็เลยไปถึงหูพระพุทธเจ้าเรื่องไปถึงหูพระพุทธเจ้าพระเจ้าทราบก็บอกให้ไปเรียกท่านนันทะมาเข้าเฝ้าก็สอบถามดูว่านันทะได้ยินข่าวว่าเธอเนี่ยไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือไม่มีกระจิตกระใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมและคิดจะศึกอย่างนั้นหรือเจ้าชายนันทะก็บอกว่าจริงทำไมล่ะเจ้าชายนันทะอรพนันทะท่านนันทะก็บอกว่าก็ในวันแต่งงานเนี่ยน้องนางหรือว่าเจ้าสาวเนี่ยเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเนี่ยแม้หมายถึงว่าเป็นผู้มีความงามงดงามเขาว่ากันว่างดงามด้วยตามลักษณะของเบญจกัลยาณีนะก็คือหนึ่งผิวงามนะก็คือผิวสวยนะก็จะดำก็ดำครับดำดีดูดีขาวก็ขาวกำลังดีขาวสวยเหมือนดอกกันนิกาเป็นดอกมะลิชนิดหนึ่งสองเนื้องามเขาบอกว่าเนื้องามก็คือดูที่ริมฝีปากนะก็จะแดงนะเป็นปังแดงนะก็ดูดีสามฟันงามนะฟันงามก็ดูที่ฟันนั่นแหละฟันราบเรียบเสมอกันนะสนิทกันนะสี่ผมงามนะผมงามก็มีผมที่เขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้ยาวเนี่ยก็คือยาวจนถึงเขาเรียกอะไรบ้านเอวสะโพกแล้วก็มีปลายงอนขึ้นมาเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ห้าก็คือวัยงาม
ใบงามก็คือสวยตลอดสวยตลอดเลยแม้กระทั่งว่าคลอดลูกเป็นสิบครั้งหรือว่ามีอายุเป็นร้อยยี่สิบปีแล้วนี่ก็ยังดูสาวอยู่เหมือนนางวิสาขาเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานเยอะอยู่ในกลุ่มลูกหลานนี่ก็แยกกันไม่ออกว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาเพราะว่านางวิสาขายังสาวอยู่อย่างนั้นเหมือนกับลูกกับหลานเขาบอกว่าสังเกตได้ตอนลุกบ้างนะถ้าลุกขึ้นยากเราต้องเอามือค้ำเอามือเท้าก่อนอันนั้นนางวิสาขาเขาว่านะอันนี้นางชนบทกัลยาณีเจ้าหญิงเจ้าสาวของพระนันทะเนี่ยก็ งามอย่างนั้นเลยนะนะงามอย่างนั้นเลยพระนันทะก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนวันที่จะบวชเนี่ยวันแต่งงานวันบวชอันวันเดียวกันเนี่ยก็พระน้องนางนี่ก็ได้มาตะโกนบอกว่าให้รีบกลับมานะเจ้าพี่ให้รีบกลับมานะเนี่ยก็เลยคำนั้นมันก้องอยู่ในใจของข้าพระองค์พระเจ้าชายนะพระนันทะท่านก็ยอมรับหรือว่าสารภาพหรือบอกความจริงไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลย อยากจะสงเคราะห์เพราะว่าที่ให้บวชนี่ก็คือต้องการสงเคราะห์น้องชายเนี่ยน้องชายต่างมารดาเนี่ยฟังแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ใช้พุทธานุภาพใช้อิทธานุภาพของพระองค์นะครับจับแขนเนี่ยจับแขนของเจ้าชายนันทะจับตัวเจ้าชายนันทะที่แขนเนี่ยพาไปเลยพาไปไหนก็เรียกว่าพาไปดูสาวชาวสวรรค์เนี่ยพาไปดูสาวชาวสวรรค์พาไปเทวโลกพาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะว่ากันว่าก่อนระหว่างทางพาไปเนี่ยเนี่ยพระองค์ก็เนรมิตให้เห็นถึงลิงสาวตัวหนึ่ง ที่ถูกไฟไหม้นะไฟไหม้กระดางกระดำหูปากอะไรต่างๆมีบาดมีแผลมีอะไรเนี่ย ให้เป็นภาพที่ทำให้เจ้าชายท่านนันทะเนี่ยได้มองเห็นก่อนแล้วจากนั้นก็พาขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือไปในที่ที่ท้าวสักกะไปในที่อยู่ของเท้าสักกะในขณะนั้นในขณะนั้นเนี่ยคือเท้าสักกะเนี่ยมีนางฟ้าหรือว่าสาวชาวสวรรค์เนี่ยนางเทพอับสรนางฟ้าเนี่ยมาปรนิบัติมาเข้าเฝ้ามาปรนิบัติแล้วก็นางฟ้าเหล่านั้นมีจำนวนตั้ง500คน500นางนะเข้ามาปรนิบัติเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือเราเรียกว่าพระอินทร์เนี่ยก็สาวชาวสวรรค์หรือนางฟ้าเหล่านั้นงดงามมากนะงดงามมากเขาอธิบายแต่ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเท้านี่สีแดงมีเท้าสีจะว่าแดงก็ไม่เชิงเขาเปรียบเทียบบอกว่ามีเท้าเนี่ยสีเหมือนกับเท้าของนกพิราบนกพิราบเนี่ยเท้าของเขาเท้านกพิราบเนี่ยมันจะมีสีเขาเรียกสีอะไรสีบานเย็นสีแดงๆสีชมพูหรืออะไรเนี่ยดูแล้วสวยตัดกันเลยนั่นแหละนางฟ้าทั้ง500เนี่ยก็งดงามมีเท้าเหมือนสีของเท้านกพิราบประมาณนั้นแต่ว่าคืองดงามมากจนท่านนันทะนี่เห็นเราตะลึงเลยแหละเพราะว่าท่านนันทะก็คือบวชด้วยความจำใจเนี่ยแล้วก็คิดถึงแต่เจ้าสาวนะก็คิดว่าเจ้าสาวของตัวเองเนี่ยงามที่สุดแล้วก็งามจริงอ่ะท่านก็งามจริงด้วยความงาม5ประการดังที่กล่าวมาแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับชาวสวรรค์สาวชาวสวรรค์แล้วนี่ก็คือมันเทียบไม่ได้นะมันเทียบไม่ได้นะชาวสาวสวรรค์เนี่ยงามมากงามกว่าเยอะนะจนพระพุทธเจ้าก็ชวนสนทนาชวนถามบอกว่าท่านนันทะท่านเห็นสาวชาวสวรรค์แล้วเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบนะกับนะเจ้าสาวของท่านนางชนบทกัลยาณีเนี่ยใครงามกว่ากัน
ใครน่าชื่นชมกว่ากันใครสวยกว่ากันประมาณนั้นโอ้ท่านนันทาเนี่ย ก็ตอบได้ทันทีเลยนะตอบได้ทันทีแล้วก็ตอบอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเอารูปธรรมคือรูปที่พระพุทธเจ้าเนรมิตคือนางลิงที่ถูกไฟไหม้น่ะมาเปรียบด้วยบอกว่าโอ้เทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าถ้าจะเทียบกันเนี่ยนางชนบทกรณีเจ้าหญิงเจ้าสาวของข้าพระองค์เนี่ยก็เหมือนกับนางลิงที่ถูกไฟไหม้นั่นแหละลิงธรรมดาหน้าตามันก็ประมาณลิงแล้วนี่ยังถูกไฟไหม้อีกนี่โอ้โหมันดูไม่ได้เลยนะส่วนนางฟ้าเนี่ยก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ามันไม่มีที่เปรียบแหละถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คือเหมือนนางชนกกรณีถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีความงาม5ประการส่วนนางสมบทกัลยาณีที่เจ้าสาวของจริงนะก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เนี่ยเหมือนนางลิงนางลิงที่ถูกไฟไหม้อย่างนั้นถ้าเทียบนะถ้าสมมติว่าเทียบนางสมบทกัลยาณีเป็นนางลิงถูกไฟไหม้เนี่ยก็นางฟ้าก็เปรียบเหมือนกับเนี่ยนางชนบทกัลยาณีสมัยในสถานะเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพท่านก็เปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยเจ้าหญิงของฉันของข้าพระองค์นั้นก็เจ้าสาวของข้าพระองค์นั้นก็เหมือนกับนางลิงที่ถูกไฟไหม้ส่วนนางฟ้างดงามเหลือเกินเนี่ยทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าเธออยากได้ไหมนางฟ้าสวยๆงามๆอย่างนี้500องค์เนี่ย500คนเนี่ยอยากได้ไหมโอ้นะเจ้าชายนันทาก็ตอบทันทีบอกอยากได้สิอยากได้พระเจ้าก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเธอยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่ายินดีในชีวิตของพระไม่สึกเนี่ยเราจะให้เราจะให้เท่าชายนันทาด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือคิดแต่เห็นความสวยความงามตะลึงในความงามของนางฟ้าแล้วก็บทสนทนาเรื่องราวก็คือพระพุทธเจ้าชวนถามว่าอยากได้ไหมก็ต้องบอกว่าอยากได้หรือว่าปรารถนาเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าจะให้นี่ก็สนใจเลยก็บอกว่ารับจะเอาพระองค์ก็ให้ต่อรองบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยเราจะให้แต่ว่าเธอต้องยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือหมายถึงว่าต้องตั้งใจบวชแล้วก็ต้องใจศึกษาปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวจะให้เจ้าชายนันทะเนี่ยก็รับปากรับคำพุทธเจ้าก็พากลับมาที่วัดเชตวันพากลับมายังโลกมนุษย์อันนี้ท่านที่มาฟังทีหลังอาตมาพูดถึงเรื่องเทวดาว่าในบางช่วงที่อาตมาได้พูดก็เอาเป็นเรื่องของบทสนทนาธรรมล้วนก็ได้นำเสนอแล้วก็ฟังกันมาหลายตอนก็อาจจะรู้สึกเบื่อแต่มันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับชาวสวรรค์ในหลายๆที่ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันที่กล่าวนี่ในพระไตรปิฎกนะนี่เรื่องที่พูดมานี่เรื่องในนันทสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่25พุทธกนิกายอุทานนะไม่ได้จำเรื่องราวอะไรเล่าๆกันมาเป็นนิทานส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นนิทานก็คือเป็นเรื่องที่เขามาเล่ามีปรากฏในเป็นนิทานธรรมบทนิทานแปลว่าต้นเหตุนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าเรื่องหลอกเรื่องอะไรนะในภาษาบาลีดั้งเดิมนะภาษาไทยเราปัจจุบันนิทานอาจจะหมายถึงเรื่องแต่งเรื่องอะไรแต่ว่านิทานในความหมายดั้งเดิมหมายถึงว่าเรื่องที่มันมีเหตุมามีมูลเหตุมาเนี่ยก็เรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องในนันทสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25พุทธกนิกายอุทานนี่ที่โจหัวเรื่องบอกว่าพระพุทธเจ้าพาไปดูสาวชาวสวรรค์ก็คือพาท่านนันทะเนี่ยซึ่งบวชด้วยความจำใจพระองค์ชวนบวชด้วยความจำใจในวันแต่งงานแล้วก็คิดอยากจะศึกพระพุทธเจ้าก็ใช้อุบายโดยการพาไปดูสาวชาวสวรรค์แล้วก็ให้การรับรองบอกว่าถ้าเธอไม่ศึกแล้วก็ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์นี่เดี๋ยวจะหานางฟ้าเนี่ยจะเอานางฟ้าทั้ง500คนเนี่ยให้นันทะก็เลย
ดีใจนะท่านพระก็เลยมีความเขาเรียกว่ามีกำลังใจในการประพฤติพรหมจรรย์ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็กลับมานะพระพุทธเจ้าก็พากลับมาโลกมนุษย์เหมือนเดิมจากการที่พาไปด้วยอิทธิฤทธิ์พาไปดูสาวชาวสวรรค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะเป็นชั้นที่สองนะฮะก็ท่านเจ้าชายนันทะเนี่ยเมื่อท่านนันทะตอนนี้เป็นพระนะพูดออกมาเป็นพระเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็มีความตั้งใจนะมีความตั้งใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยากศึกละเพราะว่าอยากได้นางฟ้า500เนี่ยอยากได้นางฟ้า500ก็เลย ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นที่รับทราบกันในหมู่ของพระนะบอกว่าโอ้ท่านนันทะเนี่ยนะบวชด้วยความจำใจพระพุทธเจ้าชวนบวชในวันแต่งงานแล้วมาในวันแต่งงานมาบวชแล้วก็ไม่เป็นอันปฏิศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะศึกตอนนี้พระพุทธเจ้าข่าวว่าพระพุทธเจ้านี่พาไปดูสาวชาวสวรรค์แล้วก็ไม่คิดอยากศึกเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้การรับรองนะพระพุทธเจ้าจะให้รางวัลว่าถ้าไม่ศึกเนี่ยจะให้นางฟ้า500โอ้ท่านนันทาเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรืออยู่เป็นพระหรือบวชเป็นพระต่อเนี่ยไม่คิดอยากศึกเนี่ยเพราะอยากได้นางฟ้า500ก็เหมือนกับว่าอยากได้รางวัลนะแล้วก็เลยบอกว่าโอ้แสดงว่าท่านเนี่ยเหมือนเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างคือทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้รางวัลเนี่ยท่านนันทาเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบก็หมายความว่าเป็นลูกจ้างเป็นพระลูกจ้างคือรับจ้างปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าอยากได้นางฟ้า500หรือบางคนก็พูดกันว่าโอ้พระนันทาเนี่ยแม่เป็นคล้ายๆเป็นนักโทษที่ถูกไถมาหรือว่าเป็นคนที่เป็นทาสที่ถูกไถมาไถถอนมาจะว่าอย่างแง่หนึ่งก็คือเหมือนเป็นทาสหรือว่าเป็นนักโทษในวัฏสงสารเนี่ยคือนักโทษอยากศึกนะฮะอยากศึกแล้วก็เป็นตกเป็นทาสเป็นทาสของความคิดเป็นทาสของอารมณ์หรือว่าของความคิดถึงเจ้าสาวที่ว่าเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่คือไปไถมาเป็นไถถอนมาก็คือว่าอาศัยเงื่อนไขบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ถ้าบวชต่อถ้าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวจะให้นางฟ้าก็เหมือนกับว่าไปไถมาจากการที่จะสึกแล้วเชียวจะตกไปเป็นทาสเสียงเหล่านั้นก็ตกเลยตกอยู่ในห้วงของการเป็นธาตุของอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาก็คือเห็นเจ้าสาวคิดถึงเจ้าสาวของตัวเองนั่นแหละ ก็เนี่ยถูกล้อพูดง่ายๆก็คือว่าท่านก็ถูกล้อท่านนันทาก็ถูกล้อบอกว่าเป็นพระลูกจ้างเป็นลูกจ้างเป็นพระที่ถูกไถมาท่านก็อายท่านก็อายท่านก็รำคาญท่านก็เลยปลีกตัวออกไปคนเดียวปลีกตัวออกจากหมู่จากคณะหลบนะปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมใคร่ควรธรรมก็เจตนาก็คือเพราะว่าเนี่ยอยากได้นางฟ้านั่นแหละ500นั่นแหละแต่ว่าก็รำคาญพระเพื่อนที่มากระแซะมาหยอกมาล้อมาอะไรว่าเป็นลูกจ้างเป็นผู้ที่ถูกไถถอนมาไถมาท่านก็ปลีกไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมปรากฏว่าด้วยความตั้งใจเมื่อทำจริงมันก็มีผลจริงก็คือท่านก็ได้บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เขาใช้คำว่าเมื่อท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรผู้บวชผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนะก็คือกุลบุตรออกบวชเพราะต้องการประโยชน์สูงสุดอันใดในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คือการบรรลุมรรคผลการบรรลุนิพพานนั่นเองเมื่อบรรลุแล้วก็รู้นะท่านก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วคนบรรลุธรรมเนี่ย จะประเมินได้จะบอกตัวเองได้จะเกิดความเข้าใจในใจขึ้นมาแล้วบอกว่าชาติคือการเกิดของเราเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์ของเราอยู่จบแล้วก็
็คือการประพฤติประเสริฐประพฤติแบบพระกระทำแบบพระเนี่ยเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วงานมันจบแล้วการทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็เพื่อที่เรานั้นนะหมายถึงว่าจะบรรลุเป้าหมายจะสำเร็จเสร็จในกิจการงานนั้นๆเนี่ยก็อันนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะบรรลุเนี่ยก็คืออยู่จบแล้วถ้าหากว่าบรรลุพระนิพพานเนี่ยก็ถือว่าคนอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเนี่ยกิจของบรรพชิตของนักบวชที่ว่าต้องการพัฒนาจิตใจให้บรรลุถึงความสะอาดสว่างสงบนี่ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วทำเสร็จสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป อันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่มีหน้าที่ไม่มีการงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสะอาดสว่างสงบให้บรรลุถึงมรรคผลนี้อีกแล้วนะก็เพราะว่ามันจบแล้วนะหน้าที่การกระทำนั้นได้จบแล้วในคนที่บรรลุธรรมนี่ก็จะคิดได้หรือว่าเข้าใจได้นะที่จะประเมินตนเองได้ว่าชาติสิ้นแล้วคือหมดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการประพฤติพรหมจรรย์คือการบวชเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี่ก็จบละกิจต่างๆภารกิจเสร็จสิ้นละนะแล้วก็ไม่มีกิจอื่นนอกจากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ประกาศธรรมเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าในคราวครั้งนั้นเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยเทวดาตนหนึ่งก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาบอกว่าตอนนี้ท่านนันทะนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ละคือถึงความหลุดพ้นเจโตวิมุตต์ก็คืออาศัยอำนาจของสมถะหรือว่าของสมาธิเนี่ยก็ทำให้จิตใจนั้นก็คือมีความหลุดพ้นนะหมายถึงว่า ทางจิตทางใจเนี่ยทางอันเกิดจากว่ามีความมั่นคงด้วยสมถะหรือว่าด้วยสมาธิเนี่ยก็ได้รับได้ถึงแล้วก็ได้ถึงปัญญาวิมุตติก็คือความเข้าใจสภาพจิตก็หลุดพ้นจริงๆแล้วสภาพทางปัญญาทางความเข้าใจที่ว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยก็เกิดความหลุดพ้นเกิดความเข้าใจทางปัญญามีความหลุดพ้นคือปัญญาไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความมัวหมองปัญญาก็มีความมั่นคงมีความกระจ่างมีความเข้าใจในความจริงนั้นจนไม่มีการยึดติดยึดถืออยู่ใดๆสภาพจิตก็ไม่มีการยึดติดยึดถืออันนี้ที่เขาบอกว่าเจโตวิมุตต์ได้รับเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ในบางคราวข้างก็อธิบายบอกว่าเจโตวิมุตต์ก็คืออาศัยการหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของสมถะนะแล้วก็บรรลุต่อเติมไปอีกบอกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยเป็นปัญญาวิมุตติด้วยก็คือเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในทางสติปัญญาเนี่ยในทางจิตใจก็หลุดพ้นด้วยก็เลยได้ทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้เป็นคำที่มีในพระพุทธศาสนาแล้วในการกล่าวถึงการหลุดพ้นว่ามันมีหลุดพ้นทางจิตหลุดพ้นด้วยสมาธิด้วยอำนาจสมถะนะเป็นเจโตวิมุตต์แล้วก็หลุดพ้นด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นขั้นปัญญานะก็คือปัญญาก็เข้าใจความจริงแล้วก็วางหลุดจริงๆก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ก็มาบอกพระพุทธเจ้านะเนี่ยเทวดาตนหนึ่งเขาว่ากันว่าเทวดาตนนั้นไม่ใช่เทวดาธรรมดานะเป็นเทวดาพวกพรหมก็อย่างที่เคยบอกมาว่าบางทีในพวกพรหมเขาอยู่ในเขาก็จัดโซนในโซนหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าโซนของโลกของพระพรหมเรียกว่าพรหมโลกนะเทวดาในพรหมโลกก็เรียกว่าเป็นพระพรหมแต่บางทีคำว่าเทวดาเป็นคำกลางๆใช้เรียกตั้งแต่เทวดาในสวรรค์เขาเรียกว่าสวรรค์หกชั้นด้วยแล้วก็ใช้เรียกเทวดาที่สูงขึ้นไปก็คือเทวดาที่นับเนื่องเป็นพวกพรหมเทวดาที่เป็นพวกพรหมในพรหมโลกด้วยเนี่ยเทวดาตนนี้เนี่ยก็เป็นเทวดาเขาบอกว่า
มารายงานมาบอกพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็แสดงว่าเทวดานั้นเนี่ยท่านมีวาระจิตท่านมีปัญญาเนี่ยขั้นเดียวกันกับพระนันทะพระนันทะเป็นพระอรหันต์เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญามุตติเนี่ยเทวดาตัวนี้ก็ต้องมีสภาพจิตอยู่สภาพปัญญาอยู่ในระดับเดียวกันจึงมาบอกได้บอกว่าโอ้จึงมารับรู้วาระจิตได้เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยพระอริยบุคคลในขั้นสูงนี่จะรู้นะจิตใจหรือความเป็นไปของพระอริยบุคคลขั้นต่ำหรือพระอริยบุคคลในขั้นเดียวกันจะรู้สภาพจิตของกันและกันสภาพธรรมของกันและกันดังนั้นเทวดาตรงนี้มารู้ว่าพระอนันทเป็นพระอรหันต์เนี่ยเทวดาตัวนี้ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่เป็นเทวดาพวกพรหมนะถ้าตามความเป็นไปเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่พวกเขาเรียกว่าเป็นเทวดาในพรหมชั้นสุดทาวาชั้นที่เป็นพระอนาคามีไปเกิดพระอนาคามีไปเกิดในพรหมชั้นสุดทาวาส5ชั้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐกาท่านจะพิจารณาธรรมแล้วก็บรรลุนิพพานแล้วก็จะปรินิพพานในพรหมโลกชั้นนั้นๆเนี่ยท่านพรหมเทวดาตัวนี้ก็คงจะเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นสุทาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งในบรรดา5ชั้นนี้ก็แล้วก็เป็นผู้ที่พิจารณาธรรมถึงพระนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมีสภาพจิตจึงมีสติปัญญาระดับเดียวกันที่จะมาประเมินหรือมาบอกมารับรู้ว่าท่านนันทานั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มาบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเองท่านจริงๆท่านก็รู้ด้วยวาระญาณของท่านว่าจิตของท่านนันทานั้นได้หลุดพ้นและได้เป็นพระอรหันต์ท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อท่านนันทะได้เป็นพระอรหันต์แล้วมีเทวดามาบอกแล้วพระพุทธเจ้าเองก็รับทราบพระนันทะท่านก็เลยเข้ามานึกละอายขึ้นมานึกบอกโอ้เรานี่ถูกพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยการจูงใจให้มาบวชโดยการล่อเอานางฟ้า500คนเนี่ยมาล่อให้ประพฤติพรหมจรรย์เราก็ต้องไปปลดเปื้องครับพูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาสัญญาใจกันอยู่หรือว่าการพูดง่ายๆก็คือกติกาหรือว่าข้อตกลงว่าถ้าเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เราจะให้นางฟ้า500ตอนนี้ท่านเนี่ยมีจิตใจหลุดพ้นแล้วไม่เอาอะไรแล้วนางฟ้าก็ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะว่าหมดความอยากแล้วเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยหมดความอยากหมดความหลงแล้วนะตอนนั้นหลงผิดคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ว่าตอนนี้ความหลงไม่มีแล้วนะรู้แจ้งแล้วก็เลยอยากจะไปทำความเข้าใจกับพระพุทธเจ้าคนง่ายๆนะไปบอกพระพุทธเจ้าไปทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าก็ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์มาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าการที่ทำสัญญากันไว้แล้วก็ให้พระองค์รับรองว่าจะให้นางฟ้าถ้าหากว่าประพฤติพรหมตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วพระองค์ไม่ต้องมารับรองไม่ต้องมาทำตามสัญญาละเพราะข้าพระองค์นั้นมีจิตหลุดพ้นไม่ปรารถนาสิ่งใดๆแล้วเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่เธอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีจิตพ้นแล้วนั้นน่ะเทวดาตนหนึ่งก็มาบอกนะพระองค์เหมือนกันนะแล้วก็แม้พระองค์เองก็ได้รับทราบเหมือนกันด้วยพระองค์เองเหมือนกันจากนั้นพระพุทธเจ้าก็อุทานเนี่ยเป็นอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้ย่ำยีหนามคือกามได้ภิกษุนั้นบรรลุความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์เนี่ยภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้ย่ำยีหนามคือกามได้ภิกษุนั้นบรรลุความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์เนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยสามารถข้ามเปลือกตมนะกามเนี่ยคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสนะอันนี้ท่านเปรียบเหมือนเปลือกตมเปลือกตมที่คอยดูดคอยฉุดใครตกไปถ้าไม่มีปัญญาถ้าข้ามไม่ได้ก็จมจมอยู่กับเปลือกตมนั้นถูกเปลือกตมถูกตมดูดย่ำยีหนามคือกามได้กามสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ
นี่มันเหมือนกับหนามพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเปลือกตมแล้วเนี่ยยังเปรียบเหมือนกับหนามคือคอยทิ่มแทงคอยทิ่มแทงเราให้รู้สึกเจ็บแปรบนะสิ่งการที่เราปรารถนาสิ่งใดนะปรารถนากามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยปรารถนาแล้วเนี่ยอยากได้เนี่ยมันรู้สึกเจ็บจิตจิตเจ็บจิตจิตขึ้นมาในใจหรือว่ามันยังไม่ได้เนี่ยมันมีเหมือนกับหนามมาทิ่มแทงจิตใจเนี่ยท่านก็ถ้าใครย่ำยีเสียได้เนี่ยแล้วก็ภิกษุนั้นก็แสดงว่าจะเป็นหมายถึงเป็นผู้ที่สิ้นโมหะนะบรรลุความสิ้นโมหะก็คือหมดความหลงหมดความหลงผิดหมดความไม่รู้หมดความโง่นะตอนแรกเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นดีเหมือนท่านนันทะเนี่ยคิดว่าเจ้าสาวนางชนบทกัลยาณีเนี่ยดีหรือว่าสวยเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าคิดว่านางฟ้าพอไปเห็นนางฟ้าก็คิดว่านางฟ้านี่สวยกว่างามกว่าดีกว่าเนี่ยแต่พอย่ำยีความปรารถนาเหล่านั้นได้หมดความอยากเหล่านั้นได้เนี่ยก็หมดความหลงด้วยก็คือเข้าใจว่าเราหลงผิดไปคิดว่านางชนบทกัลยาณีนั้นงามแล้วหรือว่านางฟ้าน่ะงามแล้วเนี่ยอยากได้เนี่ยหมดความอยากแล้วเนี่ยมันก็หมดความหลงด้วยสิ้นโมหะเมื่อหมดความหลงแล้วก็คือไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์เนี่ยจะสุขจะทุกข์ก็มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์คนเรามันก็มีจิตที่มันหวั่นไหวแปรปรวนไปตามสภาพธรรมก็คือเมื่อได้รับความสุขก็ฟูเมื่อได้รับความทุกข์ก็แฟบเมื่อได้รับความสุขก็ดีใจเมื่อได้รับความทุกข์ก็เสียใจฟูแฟบแฟบเป็นไปต่างๆนานาแต่ว่าเมื่อสามารถที่จะเอาชนะความอยากความปรารถนาได้หมดความหลงไหลแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ความจริงแล้วก็รักษาจิตให้ไม่หวั่นไหวเพราะสุขเพราะทุกข์ได้อันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าพาไปดูสาวชาวสวรรค์ตกลงก็คือพระนันทะซึ่งเป็นพระน้องชายต่างมารดาก็คือเป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีไปดูสาวชาวสวรรค์ในวันก็คือเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ไปเยี่ยมพระญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ในวันแต่งงานของเจ้าชายนันทะได้ชวนออกบวชแล้วก็เขาเรียกว่าล่อลวงก็ได้นะก็คือว่าหลอกล่อพันนันทะให้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะด้วยจะตบรางวัลหรือจะให้รางวัลคือสาวชาวสวรรค์เนี่ยก่อนที่จะพาไปก่อนที่จะให้ข้อมูลตรงนั้นก็คือได้พาได้ใช้พุทธานุภาพอิทธานุภาพจับแขนพันนันทะเนี่ยขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปดูนางฟ้าเพื่อที่จะทำให้เปลี่ยนจิตของท่านนะของท่านนันทะจากการที่คิดถึงเจ้าสาวในโลกมนุษย์เนี่ยพอมาเห็นจากฟ้างามกว่าเนี่ยก็ให้เปลี่ยนมาคิดถึงหรือว่าอยากได้อยากได้นางฟ้าแทนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยข้อสัญญาข้อเงื่อนไขบอกว่าถ้าประพฤติพรหมจรรย์ถ้าปฏิบัติธรรมให้ดีตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีนี่เดี๋ยวจะมอบนางฟ้านี้ให้ก็เปลี่ยนยกจิตของท่านนันทะเนี่ยมาให้ยินดีในการปฏิบัติทำหรือว่าในการที่จะอยู่ชีวิตของชีวิตของพระแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนทำให้พระนันทะนี่ตกหลุมพรางตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้นางฟ้าแต่สุดท้ายก็ได้สิ่งที่ดีกว่านางฟ้าก็คือว่าได้อมฤตธรรมได้สัมผัสพระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์หมดความหลงหมดความหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาแบบมีสตอรี่มีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าจะบอกว่าฟังเพลินๆก็ได้และอีกแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวที่ยืนยันนะยืนยันเหตุการณ์ยืนยันว่ามีเทวดาอยู่จริงมีเทวโลกมีสวรรค์อยู่จริงเพราะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพาเจ้าชายนันทะน้องชายเนี่ยพาพระนันทะเนี่ยไปขึ้นมาด้วยแล้วไปสวรรค์มาแล้วแล้วก็ระบุแล้วก็บอกว่าไปดูนางฟ้า500อันนี้เป็นบริวารของนางสนมของท้าวสักกะและนอกจากนั้นก็ยังกล่าวถึงว่ามีเทวดามายืนยันในข่าวที่ท่านดันทะได้บรรลุธรรมแล้วเทวดาเป็นพวกพรหมในชั้นสุทธาวาสที่เป็นพระพรหมเป็นเทวดาพระอรหันต์เนี่ยมารายงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
มีข้อมูลว่าเออพระพุทธเจ้ากล่าวถึงชาวสวรรค์หรือว่ากล่าวถึงเทวโลกกล่าวถึงเทวดามันก็มีเยอะแหละข้อมูลแบบนี้ในพระไตรปิฎกในที่เอามาพูดนี้ก็ในนันทสูตรนะไม่ใช่เรื่องคิดเองเล่าเองฟังมาเองนะแต่ว่าในเรื่องจากพระสูตรคือนันทสูตรพระไตรปิฎกคุตกนิกายอุทานเล่มที่25ก็หมดเรื่องหมดราวนะแต่ว่าต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติภาวนาเพื่อจิตจะได้สงบจิตจะได้แจ่มใสก็ขอเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติกันแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาหุนตุจงมีความสุขจงเป็นมีความสุขกายรีบจะให้จบไวก็หลงซะละอะนีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังวาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังที่ว่าเรียบก็คือเพราะว่าโยมจะมาถวายเช้าว่าจะลงก่อนก็พูดเรื่องซะยาวเลยก็แต่ว่าก็ขอทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมคุณโยมนันทิยาเกตชาติคุณโยมปูคุณโยมสุพรรณิกาฉายลักษณ์โยมไก่นะฮะคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติโกณโยมนงคุณโยมวิชัยจันทคาตคุณโยมอะไรอีกคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนะคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่คุณโยมสมควรกตาธิการโยมนิกินะคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมบัวผันหองคุณโยมสำรีสาลีกิจนะฮะคุณโยมบุญญาคันทะโรดโยมสมฤดีจำจรัสโยมเปิ้ลโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมเข็นธนาโยมพยาวเจนพนัสนะโยมอัมพาเซฟเฟอร์โยมอัมพาเมื่อไรจะกลับมาไปนานแล้วนะโยมพยาวเจนพนัสท่านอาจารย์ดร.ณรงค์สังฆวิจิตรคุณโยมหนูติ้วสุดซ่าคุณโยมผักชีผักชีก็มีการบอกร่วมภาวนาโยมสุขโยมนิกิโยมใกล้โยมน้อยนะก็คงจะมีอีกหลายๆท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ